3 4ฝากเนื้อฝาก
ำนีลาโอเคนะครับสำหรับเพลงฝากเบิ่งได้เด้อเพลงนี้นะครับผมจะเพิ่มคีย์ร้องมา2ช่องนะครับจากคีย์เดิมนะครับถ้าว่าจะให้เล่นเสียงตรงกับต้นฉบับในคอร์ดที่ผมเล่นนะครับก็ต้องลดคีย์กีตาร์ไป2ช่องนะครับแต่อันนี้ผมเล่นแบบคีย์มาตรฐานนะครับเสียงก็จะสูงกว่าต้นฉบับมานิดนึงนะครับแต่ก็ยังพอร้องได้นะครับการตีคอร์ดในเพลงนี้นะครับหลักๆมันจะเป็นแบบเต็มห้องนะครับเต็มห้องก็คือตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงประมาณนี้นะครับก็คือลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วพอเราจะเปลี่ยนคอร์ดเราใส่ลงขึ้นเข้าไปบ่ได้สิมาปล่อยมาด่าที่ว่าเขามีเธอจะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นก่อนที่จะเปลี่ยนคอร์ดนะครับเราก็ตีแค่ลงลงขึ้นขึ้นลงลงได้นะครับเราไม่ต้องใส่ไปลงลงขึ้นตอนที่จะเปลี่ยนคอร์ดนะครับแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงบ่ได้สิมาปล่อยมาด่าที่ว่าเขามีเธอผู้เจ้าของอยู่เดิมสู่เธอพอได้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าว่าไม่ได้ใส่ลงขึ้นเข้าไปก็นำมาใช้ได้เหมือนกันครับและก็มันจะมีครึ่งห้องเข้ามาวักหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปเข้าไอ้ท่อนฮุกท่อนที่ร้องคงได้แกฝากในเด้อครึ่งห้องมันจะมีอยู่ในท่อนที่ร้องจักสีว่าจังใดหันหน้าแนวเขามันคนแพ้จะมีคอร์ด F D minor แล้วก็คอร์ด G นะครับมีแค่3คอร์ดเฉพาะที่ตรงนี้นะครับที่เดียวเลยนอกนั้นก็เล่นเป็นเต็มห้องหมดเลยจักสีว่าจังได้นะแนวโรมันคนแท้คงได้แก่ฝากแน่เด้อนะตรงนี้นะครับเราตีลงไป2ครั้งนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปเป็นแบบนี้นะครับลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงแล้วมันจะแถมตีลงไปอีกทีหนึ่งก่อนที่จะร้องไอ้คงได้แกฝากให้เด้อมันจะแถมที่กว่า G นะครับดูอีกทีนะครับลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงคงได้แกฝากให้เด้อตรงนี้นะครับได้นะครับจักสิว่าจังได้นะแนวเฮามันคนแท้คงได้แก่ฝากแน่เด้อหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ตีแค่ลง2ครั้งนะครับลงลงแล้วก็ลงลงก็ลงลงลงแล้วก็แถมไปทีนึงลงก็เราตัดแค่ลงขึ้นนะครับจักสิว่าจังได้นะแนวโอมันคนแท้คงได้แก่ฝากแน่เด้อฝากเบิ่งเอาเขาแทนเขาประมาณนี้แหละมันร้องไม่ถูกแล้วจังหวะนี้โอเคนะครับสำหรับวิธีการดีคอร์ดในเพลงนี้สำหรับคอร์ด Fที่ว่าบางคนอาจจะมองว่ายากเราใช้เป็น F major 7แทนได้นะครับเป็นคอร์ด F แบบง่ายๆนะครับสามารถกดดูวิธีการจับคอร์ดที่ใต้คลิปได้นะครับผมจะมีลิงก์หัดจับคอร์ดไว้ให้นะครับสำหรับมือใหม่ที่ว่าอยากจะจับคอร์ดเป็นคอร์ดง่ายๆทั้งหมด10คอร์ดนะครับก็ลองกดเข้าไปดูนะครับเล่นได้เกือบทุกเพลงครับถ้าว่าฝึกจับคอร์ด
ที่ผมใส่ไว้ในคลิปนั้น10คอร์ดนะครับเล่นได้เกือบทุกเพลงเพราะว่าเพลงที่ผมเอาคอร์ดที่ผมเอามาเล่นก็อยู่ในคลิปนั้นทั้งหมดเลยนะครับส่วนมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย